You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเล่าสรุปผลจากที่เราคุยกับอาจารย์เมื่อวานคร่าวๆนะครับได้ครับสวัสดีครับครับก็เมื่อวานนะครับเราเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรนะฮะจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมาพบกับนักลงทุนสถาบันนะครับไอเดียสำคัญนะครับจากการคุยกับทางอาจารย์ก็คือว่าเราคาดว่าจะเห็นนะครับวัคซีนสูตรใหม่นะครับออกมาได้เร็วมากนะครับภายในควอเตอร์1ปีหน้านะครับแต่อาจารย์ก็มีความเชื่อนะครับว่าตัวของเข็มบูสเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องใช้สูตรใหม่นะครับสูตรที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะรับมือกับโอไมครอนได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้นหรือเข็มบูสเตอร์เพื่อที่จะเพิ่มระดับแอนติบอดีในร่างกายให้สูงขึ้นกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่าจากนี้ไปประมาณสัก 1-2 เดือนเนี่ยเราน่าจะเห็นนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อในแอฟริกาเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงในยุโรปแล้วก็อาจารย์มีความกังวลนะครับว่าการระบาดตรงนี้อาจจะ เห็นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่ากังวลเพราะว่าระดับการฉีดวัคซีนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวผมมีตัวเลขมาโชว์ให้ดูด้วยนะครับในกรณีของบ้านเราบ้างนะครับมีคำถามเหมือนกันว่าเคสแรกเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับเราใช้คำว่าแรกพีเรียดเนี่ยอันนี้ตอบยากมากนะครับเพราะว่าเราต้องไปดูว่าเชื้อเนี่ยจะหลุดมาทางไหนนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่เรามีการระบาดของเดลต้าเนี่ยเคสแรกที่เราเจอเนี่ยก็คือเจอในแคมป์คนงานก่อสร้างที่หลักสี่นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางคนงานเนี่ยเขาไปติดเชื้อมาจากที่ไหนในแง่ของการระบาดของโควิดเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะยังต่อเนื่องนะครับก็คือยังเป็นเขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็นเอนเดมิกนะฮะยังมีต่อเนื่องเนื่องจากว่าล่าสุดเราก็ยังเห็นการระบาดของเว็บใหญ่ๆคำถามต่อมาคือจะจบเมื่อไหร่นะครับอาจารย์คาดว่าต้องเห็นประชากรทั้งโลกเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ย 85% นะครับอันนี้คือข้อสรุปผมเอาตัวเลขอันนี้มาให้ดูคร่าวๆนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับของทั้งโลกเลยนะครับถ้าเราดูในเชิงของ global หรือ world นะครับปัจจุบันเนี่ยสีเขียวเข้มๆเนี่ยคือการฉีดครบโดสหรือ2เข็มนะครับอยู่ที่ 43% ของประชากรโลกในขณะที่ถ้าเราดูในแง่ของประเทศด้อยพัฒนาหน่อยนะครับอย่างพม่าเนี่ยก็อาจจะฉีดได้น้อยนะครับอยู่ประมาณ 19% ที่ครบ2โดสนะครับแอฟริกาใต้ก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับประมาณ 24% นะที่เรารายงานไปเมื่อวานอินเดียนะครับก็ยังทำไม่ได้ครอบคลุมมากนะครับได้แค่ 31% นะครับประเทศไทยเราถือว่าดีมากๆนะครับตอนนี้ใกล้60ละซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเขาเรียกว่าแซงสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาตอนนี้ฉีด2เข็มเนี่ยแค่ 58% นะครับเพราะมีคนที่ต่อต้านวัคซีนเยอะนะครับไม่ต่างจากในแง่ของเยอรมันนะครับที่ฉีดไป 68% นะครับประเทศที่ฉีดวัคซีนการครอบคลุมค่อนข้างมากก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับประเทศในยุโรปใต้อย่างสเปนโปรตุเกสนะครับจีนเองก็มีการฉีดไปเยอะนะครับ 75% แล้วก็เพื่อนบ้านเรานะอย่างกัมพูชาเนี่ยก็ฉีดไปแล้ว 78% ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขในภาพรวมเดี๋ยวสิ่งที่อยากจะชวนอาร์มคุยวันนี้นะฮะก็จะมีในเรื่องของผลกระทบกับบ้านเรานะเพราะว่าแม้ว่าโอไมครอนเนี่ยล่าสุดเนี่ยอาการของคนที่ติดอาจจะดูไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยมีการออกมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในหลายๆประเทศเนี่ยมีการแบนไฟท์นะครับจากทางแอฟริกานะครับญี่ปุ่นเองนะครับก็มีการห้ามนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าประเทศนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของออสเตรเลียเองเนี่ยเดือนนี้เขามีแผนที่จะอนุญาตให้แรงงานนะครับแล้วก็นักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเข้ามาประเทศได้เนี่ยก็เลื่อนออกไปนะครับจากวันพุธเป็นวันที่15ธันวาคมครับเลื่อนไปอีก2สัปดาห์นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราจะชวนคุยกันว่าผลกระทบตรงนี้กับ policy ของประเทศต่างๆเนี่ยจะกระทบการท่องเที่ยวบ้านเรามั้ยนะครับแล้วก็ในแง่ของประเทศไทยบ้าง นะครับแผนเดิมที่เราจะนํา ATK มาใช้แทน RT-PCR เนี่ยอันนี้ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเลื่อนไปก่อนนะครับจากเดิมที่มีกําหนดว่าจะใช้ในวันที่16ธันวาคมนะครับในเชิงของตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับ11เดือนแรกเนี่ยมีนักท่องเที่ยว 200,000 คนนะฮะที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วก็คาดการณ์ว่าในเดือนธันวาคมจะเข้ามาอีก 100,000 นะครับซึ่งก็ยังไม่มีเห็นสายของการเลื่อนหรือว่าการชะลอตัวอันนี้นะครับเป็นกราฟที่ผมอยากจะแชร์นะครับให้กับทางคุณผู้ฟังนะครับผู้ฟังลองดูนะครับก็คือว่ากราฟด้านบนเนี่ยเป็นเซตอินเด็กซ์นะครับก็ด้านล่างเป็นดาวโจนในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือเป็นช่วงที่เดลต้าเนี่ยระบาดตั้งแต่เริ่มนะครับที่เราเจอคนงานในแคมป์ก่อสร้างเนี่ยเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็เริ่มปรับฐานลงมา
นะฮะต่อเนื่องแล้วก็ที่ผมทำรูปดาวไว้ให้ก็คือช่วงที่เรามีการระบาดหนักที่สุดนะครับคือช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนะครับตอนนั้นเซ็นเด็กก็ลงไปทำเป็นเขาเรียกว่าจุดต่ำสุดนะครับก่อนที่จะรีบาวหลังจากที่สถานการณ์โควิดเนี่ยดีขึ้นเราเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีการขายสุทธินะครับของนักลงทุนต่างชาติออกไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่า2วันที่ผ่านมาเราจะเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีการขายสุทธิถึง 10,000 ล้านบาทอันนี้ก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเซ็ตหุ้นในเซกเตอร์ท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ reopening play ในภาพรวมเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างมากในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับในขณะที่เซกเตอร์ที่ outperform ก็คือเป็นเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์หรือว่าไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับจากในส่วนของโควิดคราวนี้เดี๋ยวมาชวนคุยกับอาร์มเลยครับว่าตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วก็อาร์มมองในเรื่องของผลกระทบกับ policy ต่างๆเป็นไงบ้างครับสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับพอดีอยากจะเล่าอย่างนี้ครับพี่บิ๊กว่าเราก็ผ่านมาแล้วเนาะทั้งแบบ first wave second wave แล้วก็ third wave นะครับจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยไอ้ first wave เนี่ยผลกระทบไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยลงแรงที่สุดนะครับขาที่ second wave เนี่ยผลกระทบก็น้อยนะครับคนก็ไม่กลัวนะครับimpact เนี่ยน้อยมากนะครับพอมา third wave เนี่ยผลกระทบเยอะนะครับแต่คนก็ยังไม่ได้กลัวมากนะครับจริงๆราคาหุ้นเนี่ยก็ลงมานิดเดียวนะครับลงมาประมาณในเรนจ์ประมาณ 10% เทียบกับ first wave เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นกลุ่มท่องเที่ยวนะปัจจุบันเนี่ยหุ้นลงมาในเรนจ์ประมาณสัก 10-15% นะครับก็ลงมาใกล้ๆในช่วงของ third wave แล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันยังไม่ได้มีอะไรกระทบนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็น panic sell ที่เราเห็นมาก่อนนะครับถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็เราอาจจะตอบยากนะครับว่าในส่วนของโอไมครอนเนี่ยมันจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนในเทียบกับตัวของเดลต้าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าลงมาตรงนี้เนี่ย 10-15% เนี่ยเป็นจุดที่น่าจะสะสมไปก่อนนะครับไม้แรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผลออกมาเนี่ยในช่วง1เดือนข้างหน้าเนี่ยว่าโอไมครอนเนี่ยไม่ได้มีอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเห็นรีบาวด์นะครับในของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันลงมาต่อเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะลงมาในกินระยะเวลาพีเรียดที่ไม่นานนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานผมว่าไปจอยในส่วนของมีติ้งกับทางคุณหมอเหมือนกันนะครับก็คุณหมอก็บอกว่าการเรียกว่าการ develop วัคซีน mRNA เนี่ยในการที่จะดัดแปลงให้สามารถสอดรับป้องกันในตัวของโอไมครอนได้ใช้เวลาไม่นานจริงๆใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่าเขาอาจจะมี process ของการทำ trial การที่ test effectiveness ของวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพอวัคซีนตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็น sentiment เชิงบวกกับตลาดแล้วก็เป็นโมเมนตัมให้กลุ่มท่องเที่ยวอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าลงมาตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดแรกนะครับที่น่าจะทยอยสะสมได้ครับแล้วก็อาจจะดูสถานการณ์โดยในขาของไตรมาส4เนี่ยผมคิดว่าไตรมาส4ก็มันก็เหลืออีกแค่เดือนเดียวเนาะผมคิดว่าโซฟาตอนนี้เนี่ยภาพเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรของกลุ่มท่องเที่ยวก็คือว่าไตรมาส4ปีนี้เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนะครับก็คือลอสน้อยที่สุดนะครับผมคิดว่าภาพตรงนี้เนี่ยน่าจะยังสแตนด์อยู่ขณะที่ impact ของโอไมครอนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะเห็นถ้าเกิดมัน spread out เยอะเนี่ยน่าจะเห็นในช่วงของไตรมาส1ปีหน้าแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่นานนะครับน่าจะใช้เวลาไม่นานในการที่จะควบคุมได้นะครับเพราะว่าตัววัคซีนเนี่ยมันน่าจะออกมาเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือประเทศที่มีการฉีดเข็มบูสเตอร์ไปแล้วพอสมควรเนี่ยทางคุณหมอก็มองว่าไอ้เข็มบูสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดระดับภูมิเราสูงพอเนี่ยมันก็สามารถป้องกันในส่วนของโอไมครอนได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าความน่าคอนเซิร์นเนี่ยโซฟาตอนนี้ผมยังไม่ได้คอนเซิร์นมากนะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่จะเข้าซื้อได้ครับครับอาร์มในมุมของการเข้าซื้อเนี่ยอาร์มชอบเซกเมนต์ไหนในท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับถ้าให้วิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นครับผมคิดว่าถ้าเกิดราคาหุ้นที่ลงมาณปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าหุ้นที่น่าสนใจนะผมมองไปที่ในส่วนของ AOTนะครับเพราะว่าราคาถือว่าปรับลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ10%อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือชอบในส่วนของมินนะครับที่ราคาเนี่ยลงมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้ว LT กับมินเนี่ยอัพไซด์เราค่อนข้างลิมิตนะครับซึ่งจริงๆเป็น2บริษัทที่ฟันเดเมนทัลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าด้วยราคาหุ้นที่ปรับลงมาเนี่ยอัพไซด์มันเปิดเนี่ยผมคิ
ิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่ามิ้นท์เนี่ยคนก็มันก็จะมีคอนเซิร์นมีเควสชั่นอยู่ว่าจริงๆมิ้นท์เนี่ยมันอยู่ในยุโรปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบถ้าเกิดว่ามันเกิดการสเปนเอาในยุโรปเนี่ยมิ้นท์เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะมีความเสี่ยงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมเนี่ยผมคิดว่าผมก็มิ้นท์เนี่ยน่าสนใจนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะรับความเสี่ยงเยอะเนี่ยผมว่าหันมามองในขาของโดเมสติกนะครับแล้วก็คนที่มีโรงแรมในต่างประเทศที่ไม่ใช่ส่วนยุโรปเนี่ยผมคิดว่าอย่างเซนเทลนะครับหรือว่า AWC เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีครับจริงๆ AWC เนี่ยก็ผมคิดว่ากับเทียบกับเซนเทลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะความน่าสนใจเนี่ยผมว่าอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับด้วยการที่ในส่วนของเซนเทลเนี่ยมันจะมีตัวช่วยที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ดีแหละในปีนี้เนี่ยคือในส่วนของมัลดีฟนะครับมัลดีฟปีนี้เนี่ยฟื้นตัวดีมากแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคีย์ที่สำคัญนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเซกเมนต์ของมัลดีฟเนี่ยน่าจะผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับโอไมครอนนะครับขณะที่ AWC เนี่ยก็คือผมคิดว่าในภาพของการรีโอเพนนิ่งการแรมอัพเนี่ยผมคิดว่า AWC เนี่ยน่าจะเห็นฉายภาพที่ค่อนข้างสตรองกว่านะครับในขาของโดเมสติกเมื่อเทียบกับเซนเทลโอเคชัดเจนมากเลยครับก็คือพี่ฟังเร็วๆเหมือนฟื้นได้หมดทุกเซกเมนต์เลยนะอันนี้แบบเพราะลงมาแนวรับหมดเลยงั้นคนหนึ่งดูตัวหลักๆก็ได้จริงๆก็ผมว่าน่าสนใจหมดนะแต่ว่าก็อาจจะแล้วแต่เทรนด์มากกว่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าแบบชัวร์ๆเนี่ยผมก็ AOT เนี่ยยังไงก็น่าจะน่าสนใจที่สุดโอเคถ้าเราตัดเรื่อง valuation ออกไปนะแล้วพี่ถามในเชิงที่รัฐบาลหลายประเทศเนี่ยมีการออก regulation ที่เข้มงวดขึ้นนะครับซึ่งปกติเวลาเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราต้องมีการวางแผนเนาะแล้วตอนนี้เข้าใจว่านักท่องเที่ยวเองก็เริ่มมีความไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าทริปที่วางแผนไว้เนี่ยมันจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าตัวเลขที่เรามองนักท่องเที่ยวในปีหน้าเนี่ยมันมีดาวไซด์ไหมครับปีหน้าเนี่ยเราทำในส่วนของ tourist arrival ไว้ประมาณการของเรา22ล้านคนอันนี้เนี่ยเราเบสบน assumption ว่าคนจีนเนี่ยน่าจะ resume ได้เนี่ยประมาณช่วงของกลางปีหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดไอในส่วนของโอไมครอนเนี่ยมันทำให้ค่าตรงนี้เนี่ยมันดีเลย์ออกไปเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีดาวไซด์นะครับปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดตัดคนจีนออกไปเลยเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็ถ้าเกิดผมลองดิสคาวในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติลงไปเนี่ยผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นนักท่องเที่ยวเวสประมาณสักประมาณ8-9ล้านคนนะครับครับแต่ถ้าเกิดตัดแค่คนจีนออกไปเนี่ยน่าจะเห็นประมาณสักเลข10นะครับดาวไซด์ก็อยู่ประมาณสัก2ล้านคนนะครับงั้นรบกวนหนึ่งดูเทคนิคเอาตัวหลักทั้ง3ตัวแล้วกันเนาะเอาAOT นะครับ proxy ของสนามบินนะครับ Mint เป็น proxy ของโรงแรมต่างประเทศแล้วก็ AWC เป็น proxy ของโรงแรมในประเทศครับตัวแรกจะเป็นตัว AOT ก่อนนะครับโดยเราเห็นว่า AOT ค่อนข้างมีการแพนิคลงมาค่อนข้างแรงเปิดกระโดดลงมากลุ่มค่าเฉลี่ยเรียงตัวเชิงลบยังไม่มีสัญญาณบวกเลยก็แล้วกันครับสำหรับตัว AOT ดังนั้นสำหรับตัว AOT เนี่ยผมมองว่ายังคงมีความเสี่ยงนะที่จะเห็นการถอยตัวลงแต่ว่าด้านดาวไซด์เนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ 58.25 ซึ่งก็ใกล้สักใกล้ละอีกบาทนิดๆแล้วก็แม็กซิมัมดาวไซด์หรือว่าถักหลุดบริเวณ 55.5 ลงไปเลยเนี่ยอาจจะต้องยอมแพ้ไปก่อนหรือขายเพื่อปรับต้นทุนดังนั้นสำหรับตัว AOT นะครับผมมองว่าดาวไซด์เนี่ยอยู่ที่ 58.25 ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเรารอได้หรือเหมือนที่อาร์มบอกครับว่ามีรอปัจจัยนู่นนี่นั่นจบไปก็คิดว่า 58.25 เป็นจังหวะในการเข้าสะสมได้นะครับในขณะที่ตัว Miner ดาวไซด์เขาจะอยู่ที่บริเวณ 27.25 ณปัจจุบันเนี่ยราคาที่ 28.25 ผมคิดว่าตรงนี้ก็ดาวไซด์ก็ค่อนข้างลิมิตนะหากหลุด 27.25 เนี่ยก็ยอมแพ้ไปก่อนเพราะว่าเราก็จะเริ่มมีความเสี่ยงละว่าจะเห็นการถอยตัวลงมาลึกถึงบริเวณ25ได้ดังนั้นสำหรับตัว Miner เนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงยังคงมีนะแต่ว่าถ้าเราจะสะสมเนี่ยก็อยากให้มอง 27.25 เป็นตัว Stop Loss ไว้ก่อนครับถัดไปตัว Asset World หรือ AWC สำหรับ AWC ถอยลงมาแถวบริเวณ 50% ของการขึ้นรอบนะรอบนี้นะครับอย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวก็แล้วกันตัว 50% ผมไม่ค่อยใช้ผมไปใช้ตัว 60.8 หรือ2ใน3เลยดังนั้นเนี่ยสำหรับตัว AWC ผมคิดว่า 4.02 หรือบริเวณ4บาทบวกลบเป็นจังหวะในการเข้าสะสมน่าจะค่อนข้างดีเพราะว่าถอยลงมา2ใน3ละตรงนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกับวิธีการลงทุนของเชิงพื้นฐานอย่างนึงว่าลงมา2ใน3ก็เข้าไปก่อนนะครับก็ดังนั้นเนี่ยสำหรับตัว AWC ผมคิดว่า4บาทตกลบตรงนี้เป็นจังหวะในการเข้าสะสมครับส่วนด้านเทรนด์ของตัว AWC เนี่ยแบบนี้ครับทั้ง3ตัวเลยด้านเทรนด์เนี่ยยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับเป็นลักษณะของสัญญาณขายหมดเลยดังนั้นความเสี่ยงทั้ง3ตัวยังคงมีครับผมตัวผมดูนี่คล้ายๆกันหมดเลยนะพี่หนึ่ง
ใช่ใช่ไม่มีตัวไหนแบบเป็นตัวลักษณะของแพนิคเซลล์ลงมาเกือบทุกตัวเลยครับครับก็เป็นแท่งแดงติดๆกันมานะครับประมาณสัก 2-3 วันหลังจากเจอเรื่องโอไมครอนไปได้ครับก็เดี๋ยวลบตามรุ่นกันเนาะอาจจะเห็นผมว่าก็น่าสนใจนะคือถ้าเราเชื่อว่าถึงจุดนึงแล้วคนที่ฉีดวัคซีนแล้วอาการไม่หนักนะผมว่าถึงจุดนึงก็เซนติเมนต์น่าจะกลับมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณทางอาร์มากนะครับ